กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงนี้สำหรับโปรเจกต์ Big Picture ถูกสื่อเมืองผู้ดีตีข่าวชนิดเกาะติดกันทุกวันโดยมีหงแดงลิเวอร์พูลและปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นแกนนำหลักในการนำเสนอเพื่อปรับโครงสร้างการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษนั่นคือการลดขนาดของลีกจาก20ทีมเหลือ18ทีมรวมทั้งมีการเปลี่ยนระบบการลงมติจากเดิมที่ทุกทีมมีสิทธิ์โหวตทีมละ1เสียงให้เปลี่ยนเป็นทีมที่มีบทบาทในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดหรือในฐานะทีมเก่าแก่ของลีกทั้งหมด9ทีมได้แก่ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีอาร์เซนอลและทอตแนมฮอตสเปอร์บวกกับ3ทีมที่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกสม่ำเสมอนั่นก็คือเอเวอร์ตันเวสต์แฮมและเซาท์แฮมป์ตันซึ่งถ้าทั้ง6จาก9ทีมนี้โหวตเห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นมติใดๆมตินั้นก็จะผ่านความเห็นชอบทันทีจากเดิมที่ต้องโหวตกันอย่างน้อย14จาก20เสียงพร้อมเสนอตั้งกองทุน250ล้านปอนด์ให้กับทีมในลีกรองสัญญาว่าแบ่งรายได้ของพรีเมียร์ลีกให้ 25% นาน25ปีจากประเด็นดังกล่าวถูกต่อต้านจากกลุ่มแฟนฟุตบอลของบรรดาทีมหัวตารางพร้อมออกแถลงการไม่สนับสนุนข้อเสนอตอนนี้และไม่เห็นด้วยกับการให้อำนาจแค่6ทีมโปรเจกต์นี้คือความหายนะและความโลภที่ไม่สิ้นสุดของเศรษฐีบางคนแต่ไม่สามารถทำลายโครงสร้างของฟุตบอลของประเทศได้โปรเจกต์การใช้เงินกองทุนช่วยเหลือ250ล้านปอนด์ล่อใจทีมฟุตบอลในลีกรองแต่มันอาจเป็นเพียงไซยาไนด์เคลือบน้ำตาลซึ่งทำให้6ทีมมหาเศรษฐีสามารถเปลี่ยนกฎยังไงก็ได้ไม่มีอะไรการันตีว่าพวกเขาจะไม่ทอดสะพานให้ห้อยลงมาทางด้านสำนักข่าว BBC รายงานว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่มีชื่อติดอยู่ในกลุ่ม9ทีมทรงอิทธิพลตามโครงสร้างใหม่ไม่เห็นด้วยกับแผนงานดังกล่าวและไม่ทราบเรื่องปรับแนวทางโครงสร้างเหล่านี้มาก่อนจึงรู้สึกช็อกทันทีที่ได้ทราบข่าวและเพิ่งมารู้จากข่าววงในว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูลักลอบคุยกันตั้งแต่เดือนมกราแล้วโดยมีเจ้าของทีมชาวอเมริกันทั้งสองฝั่งเป็นโต้โผนั่นคือกลุ่ม Fairway Sport Group ของลิเวอร์พูลและกลุ่มเกลเซอร์ของแมนยูและแผนงานที่สื่อเอามานำเสนอก็เป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงแก้ไขรอบที่17แล้วเวสต์แฮมยังมองอีกว่าภาพรวมแผนการนี้ไม่เป็นประโยชน์กับทีมเพราะการลดเหลือ18ทีมหมายความว่าเกมเตะในบ้านจะต้องหายไป2นัดซึ่งจะมีผลกับรายได้จากการขายตัวอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมองว่ามีแต่กลุ่ม6ทีมหัวตารางที่ได้ประโยชน์เพราะพอเกมเตะน้อยลงก็จะทำให้ทีมใหญ่มีลุ้นทำผลงานดีๆในการเล่นบอลทั่วยุโรปมากขึ้นรวมไปถึงสามารถวางโปรแกรมอุ่นเครื่องพรีซีซั่นแบบหาเงินเข้ากระเป๋าได้ง่ายขึ้นด้วยโดยทั้ง6ทีมกำลังอาศัยวิกฤตโควิด-19 ในการสร้างฐานอำนาจให้ตัวเองถ้าปล่อยให้โปรเจกต์นี้ผ่านได้เมื่อไหร่อีกหน่อยทั้ง6ทีมนี้จะยิ่งสร้างกฎที่เอื้อประโยชน์ให้ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆจากสถิติที่ผ่านมา6ทีมหัวตารางต่างได้สิทธิ์ไปเล่นบอลทั่วยุโรปครบทุกทีมเป็นฤดูกาลที่4ติดต่อกันแล้วและทะย้อนไป10ฤดูกาลหลังสุดก็มีทีมที่พลาดตั๋วรวม4ครั้งเท่านั้นขณะที่ขุนค้อนเคยไปเล่นบอลยุโรป2ครั้งแต่จบแค่รอบคัดเลือกส่วนเอเวอร์ตันและซัตแธมป์ตันต่างได้สิทธิ์ทีมละ2ครั้งเช่นกันล่าสุด Daily Mail สื่อดังเมืองผู้ดีพาดหัวข่าวว่าลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซุ้มหัวกันวางแผนลับเพื่อปรับโครงสร้างการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในชื่อโปรเจกต์ Big Picture โดยลดจำนวนทีมจากลีกสูงสุดจาก20เหลือ18ทีมอีกทั้งยกเลิกถ้วยคาราบาวครับและคอมมูนิตี้ชิลด์รายงานข่าวยังระบุอีกว่าริกแพรรี่ประธานฟุตบอลลีกอังกฤษสนับสนุนแนวคิดนี้หลังแผนดังกล่าวรวมถึงการก่อตั้งกองทุน250ล้านปอนด์ให้กับทีมในลีกรองและสัญญาว่าจะแบ่งรายได้พรีเมียร์ลีกให้ 25% นาน25ปีนอกจากนี้ระบบการโหวตเดิมที่ต้องมี14ทีมเห็นชอบก็จะเปลี่ยนไปโดยให้สิทธิพิเศษทีมบิ๊กซิกลิเวอร์พูลแมนซิตี้แมนยูอาร์เซนอลเชลซีและสเปอร์รวมไปถึงเอเวอร์ตันเวสต์แฮมและเซาท์แฮมป์ตันส่วนการเลื่อนตกชั้นทีมอันดับ16ในพรีเมียร์ลีกต้องเพลย์ออฟกับทีมอันดับ3 4 5ของแชมเปี้ยนชิพจากกระแสข่าวดังกล่าวส่งผลให้พรีเมียร์ลีกเริ่มไม่พอใจริกแพรรี่เป็นอย่างมากที่กำลังเข้าครอบครองพรีเมียร์ลีกอย่างไม่เป็นมิตรและเป็นการทำลายการแข่งขันทั้งหมดเช่นเดียวกับบางทีมที่กล่าวว่าโปรเจกต์นี้เป็นเรื่องเหลวไหลและไร้สาระขณะที่ Sky Sport รายงานว่าแหล่งข่าวซึ่งเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของพรีเมียร์ลีกระบุในตอนนี้มี14สโมสรในพรีเมียร์ลีกต่างเห็นด้วยว่าริกแพรรี่ทำเกินอำนาจตัวเองและควรลาออกจากตำแหน่งไปโดยในการประชุมของ20สโมสรพรีเมียร์ลีกครั้งหน้าเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวซึ่งเชื่อกันว่า14สโมสรจะไม่สนับสนุนริกแพรรี่อีกต่อไป
หากว่าเขายังดำรงตำแหน่งอย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องตามดูกันต่อไปสำหรับโปรเจกต์นี้ที่ถูกยักษ์ใหญ่อย่างลิเวอร์พูลและแมนยูไนเต็ดนำเสนอแถมยังมัดมือชกดึงอีก4ทีมบิ๊กโฟร์มาร่วมวงด้วยจนถูกมองว่าเป็นแผนลับเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับทีมระดับท็อปพรีเมียร์ลีกจะสามารถฝ่าด่านมวลมหาประชาชนและบรรดา14ทีมที่เหลือได้หรือไม่ดิเอโก ฟอลลันตำนานกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยยืนยันเอดิสันคาวานี่มีความเหมือนกับสลาตันอิบราฮิโมวิชตอนที่ย้ายมาค้าแข่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทบทุกเรื่องเลยทีเดียวถึงแม้เขาจะอายุเลย30และไม่ได้ลงเล่นให้กับแปะแชร์มานานหลายเดือนแต่คาวานี่ก็ยังคงเป็นสไตรเกอร์ที่ยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละผมไม่เห็นว่าเขาจะดรอปลงตรงไหนเลยแม้แต่นิดเดียวสารภาพว่าพอเห็นคาวานี่ย้ายมาอยู่กับแมนยูยิ่งทำให้ผมนึกถึงสลาตันอิบราฮิโมวิชเพราะทั้งคู่เป็นยอดกองหน้ามีความเป็นผู้นำรู้ว่าจะฝึกซ้อมหรือเล่นร่วมกับเพื่อนคนอื่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงแถมเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับแข้งดาวรุ่งด้วยสิ่งสำคัญคือทั้งสองคนคือนักฟุตบอลที่เกิดมาเป็นผู้ชนะเขาคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายยิงประตูเป็นกอบเป็นกำต่อเนื่องทุกซีซั่นรูปร่างสูงใหญ่แข็งแกร่งคล่องแคล่วว่องไวแอสซิสต์เยอะอีกต่างหากไม่ว่าจะมองเหลี่ยมไหนก็เหมาะกับฟุตบอลอังกฤษที่สุดโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมปารีสแซงต์แชร์แมงออกโรงยืนยันว่าเนย์มาร์จะพร้อมสำหรับการดวลแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มอย่างแน่นอนโดยทัพแปะแชร์เพิ่งจะบุกถล่มนีมด้วยสกอร์ 4-0 แต่ถึงกระนั้นกับไร้เงาของดาวเตะเลือดแซมบ้าหลังนักเตะรายดังกล่าวเพิ่งรับใช้ชาติทำแฮตทริกใส่เปรูไป3วันก่อนหน้าซึ่งล่าสุดทูเคิลก็ได้ออกมาอธิบายสถานการณ์ของเนย์มาร์ว่าเขาไม่มีปัญหาใดๆพวกเราพูดคุยกันอย่างที่ผมทำกับคิลิยันเอ็มบัปเป้พวกเรามีการพูดคุยและตัดสินใจว่าเขาควรพักในวันนี้เขาจะอยู่กับพวกเราในวันพรุ่งนี้เขาจะซ้อมและพร้อมในเกมชนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาจะอยู่บนสนามวันนั้นอย่างแน่นอนบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริด2ยักษ์ใหญ่แห่งลาลิก้าสเปนพร้อมเปิดศึกนอกสนามในการแย่งชิงบูโน่เฟร์นานกองกลางคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเสริมทัพเจ้าบุญทุ่มกับราชันชุดขาวกำลังจับตาสถานการณ์ของดาวเตะโปรตุเกสอย่างใกล้ชิดหลังมีข่าวว่าเจ้าตัวไม่พอใจโอเลกูนาโซชาที่เปลี่ยนตัวเขาออกในช่วงพักครึ่งในเกมนัดล่าสุดที่แมนยูทำผลงานได้อย่างห่วยแตกแพ้สเปอร์คาบ้านในเกมลีกล่าสุดในนัดที่แมนยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างห่วยแตกแพ้สเปอร์คาบ้าน1ประตูต่อ6อย่างไรก็ตามบูโน่ยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโซชาโดยให้สัมภาษณ์ว่ามันมีข่าวลือหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนแรกคนลือกันไปว่าผมทะเลาะกับเพื่อนร่วมทีมแต่มันไม่เป็นกระแสเพราะไม่ใช่เรื่องจริงจากนั้นก็มีข่าวว่าผมมีปากเสียงกับวิกตอร์เดดเลฟในเกมยูโรป้าลีกรอบรองชนะเลิศซึ่งมันก็ไม่เป็นกระแสเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงตอนนี้ก็มีข่าวว่าผมทะเลาะกับโซชาอีกผมเชื่อว่านี่เป็นวิธีที่ทำให้ทีมเกิดความแตกแยกข่าวที่นำเสนอกันมันไม่ใช่เรื่องจริงผมโดนเปลี่ยนตัวในช่วงพักครึ่งด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิคโค้ชบอกผมว่าสภาพในตอนนี้มันจบลงแล้วและบอกว่ามีเกมอีกหลายนัดที่จะรออยู่จึงเปลี่ยนตัวผมออกก็จริงผมไม่พอใจกับเรื่องนั้นแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรแย่ๆที่จะส่งผลร้ายต่อทีมอย่าได้เอาชื่อของผมเพื่อร่วมทีมของผมหรือโค้ชไปสร้างปัญหาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเด็ดขาดบรรยากาศกำลังไปได้ด้วยดีและทีมก็พร้อมจะตอบสนองในนัดต่อไปเดวิดมอยผู้จัดการทีมเวสต์แฮมยืนยันตนเคยอยากได้แกเรเบลไปร่วมทัพในตอนที่คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆจนถึงขั้นกาหัวปีกทีมชาติเบลเป็นเป้าหมายการเสริมทัพรายแรกด้วยซ้ำในช่วงแรกที่มอยเข้าไปคุมบังเหียนแมนยูเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2013เขาตกเป็นข่าวกับนักเตะชื่อดังหลายคนเช่นแกเรตเบลเชดฟาบิกัสและโทนี่โครสแต่สุดท้ายในตอนนั้นได้เพียงมารุยานเฟรนี่มาร่วมทัพคนเดียวโดยที่หลายคนตำหนิบอร์ดบริหารของปีศาจแดงว่าไม่ทุ่มเทกับการไล่ล่าแข้งที่เป็นเป้าหมายของมอยมากเท่าที่ควรเดวิดมอยซึ่งอาจจะต้องเจอกับเบลในเกมลีกที่เวสต์แฮมมีคิวดวลกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่18ตุลานี้เผยว่าแกเรเบลอาจเป็นชื่อแรกที่ผมคิดถึงในตอนที่ผมเข้าไปรับงานที่แมนยูไนเต็ด